พอม้วนขึ้นอย่างนี้นะอันนี้คือเชื้อไฟเสร็จปุ๊บมันจะมีลายขาวอีกอันนึงถ้าลายขาวก็จะก้านยืดยาวแล้วก็ม้วนงุ้มลงลายขาวจะก้านยืดม้วนปลายไอ้ตัวขอบใบจะงุ้มลงเหมือนหมวกล่มอ่ะอันนี้ม้วนขึ้นอันนี้ม้วนขึ้นเป็นขอบกระด้งหรืออันนี้เป็นเชื้อไฟเสร็จปุ๊บไอ้ตัวบินขาวๆน้อยๆน่ะคือแมลงหวีขาวไอ้ตัวเชื้อไฟกับแมลงหวีขาวเนี่ยจะใช้ไอ้พวกอินิดาโคปิดอะไอโฟวาโดยี่ห้อมันอะอันนั้นได้แล้วก็ใช้ไอพวกมาเมตินเบนโซเอทอะได้แล้วก็ไอพอถ้ากำจัดอีก2ตัวเนี้ยได้ตัวแมลงสีขาวตัวบินบินที่ขาวๆอะไอพวกนั้นมันจะนำโรคไวรัสที่มันเป็นสีเหลืองๆด่างๆอะก็คือเจ้าต้องคุณต้องฆ่าตัวสีขาวก่อนมันถึงจะไม่เป็นโรคนู้นเสร็จปุ๊บไอ้เวลาดูแลอย่างแปลงเนี้ยตอนนี้คือมันมีทั้งอาการเชื้อไฟด้วยแล้วก็มีแมลงหวีขาวตัวแม่บินเต็มเลยถ้าจะยื้อเพื่อเก็บผลผลิตต่อให้มันแตกใหม่ก็ต้องใช้สารละทีนี้เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยติดเม็ดมีเวลาที่จะพ่นสารได้เพราะเราจะไม่เก็บเม็ดแล้วคราวนี้พอมันส่งของโรคที่มีอาการแบบนี้น่ะเห็นปลายเหี่ยวๆอย่างนี้ป่ะก็คือตอนนี้ฝนมันลงพอฝนมันลงความชื้นมันสูงแล้วกลางวันแดดมันร้อนโรคมันก็จะมาอันนี้เพื่อนเอิ้นว่าโรคเน่าเปียกเป็นเชื้อราอย่างนึงให้ตัดกิ่งที่มันมีอาการอ่ะออกไปเผาทิ้งนอกแปลงแล้วค่อยพ่นไอ้ยาเชื้อโรคกำจัดเชื้อโรคอีกทีนึงยากำจัดเชื้อโรคที่ฆ่าตัวกำจัดโรคเนี้ยจะมีชื่อสามัญไตรฟูรีนกับไอโปไดโอนเนี่ยเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพ่นสัก2ทีสลับกันน่ะแล้วค่อยสลับเป็นอีกยาหนึ่งอย่างนี้น่ะก็คือดูว่ามันยุบไหมลามต่อไหมคือให้ตัดเอาออกไปก่อนแล้วค่อยพ่นทับแล้วก็ค่อยปล่อยให้ไอ้ต้นมันโตส่วนไอ้ใบของพวกเชื้อไฟเนี่ยถ้าเสริมพวกฮอร์โมนทางใบอะไรไปอ่ะมันจะช่วยให้ฟื้นเร็วมันจะได้สู้กันไหวนี่แบบนี้ต้องเรียนเครื่องแต่งงานที่นี่ตัดเครื่องตัดแต่งแบบเนี่ยอันเนี้ยโรคเนี้ยตัวโรคเนี้ยถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะไม่ติดเม็ดมันจะเสียแบบเสียไปเลยยอดมันก็จะไม่แตกใหม่ใบที่เริ่มร่นใบเรียงยังตัวใบเรียงร่นต่อจากหันแป้งนี่แล้วตัวเม็ดพริกที่ว่าถ้าเหมือนน้ำร้อนลวกอ่ะจะเป็นขาดแคลเซียมขาดธาตุนั่นแหละที่เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะพี่ป้อมใช่ที่มันเป็นเหี่ยวเหี่ยวไปเหี่ยวเหี่ยวลวกๆลวกๆเนี่ยเนี่ยเหมือนน้ำร้อนลวกเนี่ยต้องใช้แคลเซียมโบรอนช่วยเป็นเยอะแตงนี้ค่อนข้างเป็นเยอะแคลเซียมโบรอนส่วนใหญ่มันไม่ใช้ตัวเดียวส่วนใหญ่ใช้คู่กันได้ด้วยแคลเซียมโบรอนแล้วก็แคลเซียมโบรอนผมเคยเอาตัวเดียวกันไหมของกิบลินคำว่าแคลเซียมไนเตรตแล้วก็แคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอนโบรอนมันจะเป็นน้ำไนเตรตมันจะเป็นเม็ดแคลเซียมโบรอนมีความรู้สึกแบบพ่นแคลเซียมโบรอนเพราะว่าแคลเซียมโบรอนมันใช้แค่ก็เป็นรังใหญ่ห้าซีซีบางยี่ห้อมันใช้พ่นแล้วมันน่าจะได้ผลเร็วค่ะในความรู้สึกกำลังรามอย่างที่ฉีดกระบะมันดีเลยเขาแนะนำเขาแนะนำเป็นโบรอนก็ได้ที่เขาเรียกอันเป็นโนตเทียมอะค่ะโรคกุ้งแห้งเทียมอะค่ะนี่แหละประมาณนี้แหละมีแล้วมาแล้วอีกอันนี้เราต้องกุ้งแห้งเทียมใช่ไหมคะเวลาเราเข้าสวนเชื่อมโบราณขาดเชื่อมสั่นอย่างเงี้ยจะมาตามลมได้ใช่ไหมได้แล้วแปลงมันมือมันจะทำลายทิ้งมันก็จะมาแปลงนี้ปล่อยปุ๊บเนี่ยเตรียมเลยมาแน่